คอยดูนะฉันจะแกงให้เข็ดเลยเออช่วยกันหน่อยนะเพื่อนนิดเดียวเฮ้ยวิ่งผมฉันขอโทษนะครับผมไม่ตั้งใจอ่ะไม่หมดเลยอ่ะขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงโหหน้าหล่อใช้ได้เลยนะเนี่ยขอโทษมันไม่พอหรอกนะช่วยอะไรฉันหน่อยดิตอนเนี้ยเรากำลังมีลูกน้อยเป็นของตัวเองอ่ะคุณช่วยอวยพรให้พวกเราสองคนหน่อยสินี่มันหมายความว่าอะไรอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะดูแลลูกแล้วก็หนูให้ดีที่สุดเลยท้องนี่ยังออกมานัดบอดอีกเหรอสำเร็จแล้วเว้ยขอบใจนะไม่เป็นไรครับผมไม่คิดเลยนะว่าคุณเนี่ยฮัลโหลอะไรนะมีคนสั่งมะพร้าว 5,000 ลูกเลยเหรอโอเคได้ๆๆเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยฉันไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนดิคุณเจ๊ตื่นได้แล้วเจ๊มีคนมาซื้อมะพร้าวอ่ะมีคนมาซื้อมะพร้าวอ่ะค้าเยอะจริงๆเลยเดี๋ยวฉันไปเองคุณคะคุณนี่เองอ่ะใช่ครับครั้งก่อนที่เราเจอกันผมได้ยินว่าคุณทำธุรกิจสวนมะพร้าวผมก็ทำธุรกิจโรงแรมนะไปเดินมาซื้อมะพร้าวคุณหน่อยอ๋อได้เลยค่ะไม่มีปัญหางั้นเดี๋ยวฉันพาคุณไปดูรอบๆสวนนะคะเชิญค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับค่ะแล้วอาทิตย์หน้านี้ให้ผมรถเข้ามารับเลยไหมค่ะแต่คุณมาด้วยไหมอ่ะมาสิครับมาแน่นอนด้วยผมมีเรื่องจะให้คุณช่วยหน่อยได้ไหมได้สิคะแต่ว่าเรื่องอะไรอ่ะคือที่บ้านผมเขาชอบเร่งให้ผมหาแฟนอ่ะอีกอย่างอาทิตย์หน้าต้องกินข้าวกับพ่อด้วยคุณช่วยแก้มาเป็นแฟนผมหน่อยได้ไหมก็ได้ค่ะงั้นผมขอตัวนะครับชอบกินผักแล้วก็ชอบกินผลไม้รสเปรี้ยวใช่ครับความชอบเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่น่าเสียดายเนาะเป็นแค่การแสดงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรอ๋อเปล่าค่ะแล้วคนในครอบครัวคุณอ่ะชอบกินอะไรบ้างเหรอฉันจะได้จำไว้เผื่อไปเจอหน้าพวกท่านแล้วจะได้ไม่โป๊แตกพ่อผมอ่ะเขาไม่ชอบกินอาหารรสเปรี้ยวค่ะเสร็จแล้วค่ะผมมีของขวัญให้คุณด้วยนะก็ไถ่โทษที่วันนั้นผมเหยียบวิคุณพังไงอ๋อลิปสองแท่งเลยผมไม่รู้คุณชอบยี่ห้อไหนก็เลยซื้อมาทั้งคู่เลยพี่บอสคิดอะไรอยู่อ่ะเออนี่ถ้าจะซื้อของให้ผู้หญิงซื้ออะไรดีอ่ะแน่จะไปซื้อของให้สาวที่ไหนจ๊ะลอยกระทงที่ผ่านมาเมื่อวานเองนะแหมคนนี้ใครอ่ะเออนะบอกก่อนซื้ออะไรดี เอาเป็นพวกครีมหรือไม่ก็น้ำหอมไหมผู้หญิงชอบนะน้ำหอมครีม
คะเดี๋ยวพ่อกลับก่อนนะแล้วยังไงตั๊กก็แวะไปเยี่ยมพ่อที่บ้านบ้างนะได้เลยค่ะคุณอาแล้วเราเนี่ยดูแลน้องเขาดีๆล่ะครับอย่าให้เหมือนเมื่อก่อนล่ะไม่มีนะครับสวัสดีครับพ่อบายสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวกลับก่อนนะคะจ้ะอ้าวตั๊กนี่แม่มาได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องมาถามเลยไหนบอกว่าไม่ชอบผู้ชายที่แม่หาให้ไงแล้วเนี่ยถึงขั้นนัดเจอกับผู้ใหญ่เลยนะไม่บอกแม่เลยอ่ะแม่คะคือหนูไม่ได้แม่ครับเย็นนี้แม่ว่าไหมครับไปกินข้าวกับพวกเรากันได้เลยจ้ะตามแผนนะเว้ยเออโอเคขอบคุณครับเออช่วยกันหน่อยนะเพื่อนนิดเดียวเรากำลังมีลูกน้อยเป็นของตัวเองอ่ะคุณนึกก่อนสิคุณเจตักเจ้าแม่มะพร้าวน้ำหอมเป็นไงบ้างลูกผู้หญิงที่ให้นัดเจอโอเคไหมความจริงก็เป็นแบบนี้แหละสรุปแล้วคุณอนุญาตให้ผมไปกินข้าวกับแม่คุณได้หรือยังได้ดิแต่ว่ารอบนี้ฉันไม่มีค่าจ้างให้คุณด้วยนะ